ราเห็นในขบวนนั้นนะคะกว่าจะมาเป็นต้นเทียนแบบนี้ได้เบื้องหลังนั้นนะคะมีที่มาที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะน้อยคนมากที่จะได้เข้ามาเห็นกระบวนการทำต้นเทียนแบบนี้ซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมมาถึงที่เลยค่ะบุกถึงโรงทำเทียนกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากต้มเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อบ้างคะพี่ต้องมากองกองพวกเศษดำๆที่ติดมากับพวกพึ่งคอเป็ดตักเศษเด็กที่อยู่บนหน้าเป็นลำกรองหน้าก็อ๋อมากรองออกกรองเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะพี่ก็ปล่อยให้แห้งแล้วเราก็มาผ่าเป็นชิ้นส่วนอ๋อเอาน้ำรองพื้นของภาชนะก่อนแล้วก็เทที่เราต้มเสร็จเทลงกรองแล้วก็เทลงปล่อยให้เขาเซตตัวเราจะกรีดแบบนี้เหรอคะพี่ใช่ครับแล้วเราอันนี้ยังร้อนๆอยู่เลยใช่เซตตัวหรือยังคะนี่ยังครับยังต้องปล่อยให้เขาแข็งนานแค่ไหนอะคะใช้เวลาทั้งวันครับทั้งวันครับอ๋ออันนี้คือเซตตัวแล้วตัดออกมาแบบนี้แล้วสีทั้งพึ่งจะแตกต่างกันกับตัวที่เอามาใช่ไหมครับค่ะมองเห็นไหมครับจะแตกต่างกันเลยแล้วก็คือการผสมของนุของน้องนุเขาคืออันนี้คือการความชำนาญเฉพาะตัวแล้วเราก็จะมอบหน้าที่นี้ให้น้องนุคนเดียวคือการดูแลควบคุมพึ่งที่ออกไปจากของป่าแก้วทั้งหมดในทีมงานของป่าแก้วนะแล้วสีพึ่งที่ได้นี่สีเดียวกันทุกรอบไหมคะสีเดียวกันต้องให้ได้ทุกรอบต้องให้ได้ทุกรอบหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วไปทำไงต่อนี่นะฮะอันนี้ผมจะบอกน้อยหนึ่งก่อนที่จะเป็นที่หลอมมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทางก้นของผึ้งในถาดน่ะเขาจะเราต้องตัดออกไปแช่น้ำร้อนแช่น้ำร้อนก่อนต้องตัดออกเพราะว่าเขาจะมีภาษาอีสานจะเรียกว่าขี้ใช่ไหมเพราะขี้ผึ้งตอนที่จะลายเราต้องตัดออกนะครับตัดออกฮะอันนี้นี่เราต้องไปแช่น้ำร้อนก่อนอ๋อไปแช่น้ำร้อนให้มันเนี่ยให้เขาอ่อนตัวใช่ไหมคะตัวต้องรอนานไหมคะถึงจะอ่อนตัวประมาณ10กว่านาทีอ๋อสมมุติว่าถ้ามันอ่อนตัวแล้วตัดออกใช่ไหมคะจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้ส่วนท้ายมันใช่ครับส่วนท้ายอันนี้คือทิ้งเลยหรือว่าไปทำอะไรได้อีกไหมคะเป็นล้อมใหม่ครับอ๋อเป็นล้อมใหม่คือล้อมแล้วก็กรองล้อมแล้วก็กรองใช่ครับใช่คือเราจะมีส่วนผสมแล้วก็เอาตัวใหม่กับของเดิมตัวใหม่กับของเดิมแล้วก็พึ่งแท้ก็จะมีเพิ่มความเหนียวในตัวเพราะของเก่าอยู่มันก็พึ่งน่ะจะมีความเหนียวในตัวอยู่แล้วแล้วเอาไปทำไงต่อคะอ๋อเดี๋ยวรู้พอปาดออกไปค่ะที่อย่างแล้วนะครับอ่อนตัวก็มาซอยให้มันเป็นชิ้นแบบนี้ซอยออกให้เป็นชิ้นครับแล้วก็ได้ชิ้นแบบนี้นะคะแช่น้ำร้อนอีกทีนึงชิ้นแบบนี้ก็ไปแช่น้ำร้อนน้ำร้อนมากไหมคะก็อุ่นๆพอดีอุ่นๆใช่ไหมคะไปแช่ไม่ร้อนมากแช่แล้วทำยังไงต่อคะพี่ลูกนวดนวดตัวนั้นแช่อะไรนวดแบบนี้ครับนวดเข่าคะขอดูหน่อยนี่ครับอ๋ออันนี้น้ำอุ่นร้อนไหมคะเนี่ยอุ่นๆอันนี้คือนวดนวดเสร็จหรือยังคะนี่นวดแล้วครับนี่คือเสร็จแล้วครับอันนั้นสามารถอัดได้เลยลงนวดเสร็จแล้วก็จะเป็นนุ่มๆนิ่มๆเหมือนแป้งนะเหมือนแป้งเลยนะคะถ้าเสร็จแล้วทำไงต่อคะทีนี้ต้องลงบล็อกพิมพ์อัดนะครับนวดเสร็จแล้วก็เอาไปพิมพ์แล้วตัวพิมพ์นี้คือทำขึ้นมายังไงครับพี่ก็จะเป็นบล็อกหินที่เขาเรียกกันก็เป็นตัวนี้ใช่ไหมคะครับหนักหนักนะฮะไอ้ตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กเดี๋ยวทำให้พี่เขาแต่งอันนี้
อันนั้นเขาเรียกกวยเชิงฮะลายกวยเชิงจะมีบล็อกบล็อกบล็อกไม้บล็อกไม้แล้วมันต่างกันยังไงคะความลึกต่างกันอันนี้จะเวลาลงบล็อกบล็อกพิมพ์จะมีจาดง่ายตัวนี้ต้องใช้ความชำนาญแล้วไม้นี่ไม่ติดหรอคะไม่ติดไม่ติดไม้ตัวช่วยครับเอาน้ำใส่ก่อนเป็นน้ำอะไรน้ำผสมไรน้ำผสมสันไรอ๋อเอาทาก่อนใช่ไหมทั้งสองตัวก็ล้างอ๋อแล้วตัวนี้นี่เอามาจากไหนคะหินตัวนี้เขาเรียกหินสบู่หินสบู่ค่ะจากแต่ก่อนมาจากเมืองจีนนะทุกวันนี้เขาเลิกผลิตแล้วอ๋อเลิกผลิตแล้วแล้วเรามาจากไหนอะคะแต่ก่อนครับอ๋อเอานี่เอามาแต่ก่อนถ้าสมมติว่าหมดนี่แล้วคือหมดเลยถ้าไม่มีหินก็ใช้ไม้แทนอ๋อใช้ไม้ได้ที่ผมจำความได้น่าจะเป็นปี47 48 49นี้ยังมีอยู่แต่เริ่มตั้งแต่50ขึ้นมาเนี่ยหินสบู่จะไม่มีเราก็เริ่มมาทำเป็นบล็อกไม้กันครับค่ะเนี่ยแม่พิมพ์ไม้แล้วต้องจบเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างเดียวเนี่ยลายจะลายช่างเขาจะทำชื่อไว้อ๋อมีชื่อสลับมีชื่อตัวนี้มีชื่อเนี่ยมองดูเลยมีพี่ป้อมเนี่ยคำว่าป้อมเห็นไหมเห็นค่ะเห็นกล้องมองเห็นไหมครับแต่ว่ามันเป็นตัวเล็กหน่อยเนี่ยชื่อป้อมไงค่ะอันนี้เป็นลายอันนี้น้ำร้อนใช่ไหมคะน้ำร้อนครับก็จะเติมน้ำอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะพี่จะมีขวดตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นน้ำสันไลผสมสันไลก็คือจุ่มน้ำมาทาตรงนี้ก่อนครับเนี่ยมึงต้องแช่น้ำร้อนอยู่ตลอดกว่าจะได้ศิลปะออกมากว่าจะได้ทีเล็กแผ่นนะกว่าจะได้เป็นแผ่นออกมาแล้วก็ไปให้บุคลากรจิตอาสาแล้วก็มาตัดเนี่ยฮะกว่าจะได้ทีละชิ้นแล้วก็ไปติดทีละชิ้นถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยากมากใช่ค่ะแตกต่างแต่แถบสลักมากเลยอ๋อรีดแบบนี้เนี่ยต้องออกแรงหนักไหมคะขอดูหน่อยครับพอดีครับมันต้องอยู่กับความอันนี้คือลายที่ได้แล้วนะคะจากตัวพิมพ์ลายอะไรนะคะเกล็ดหน้าลายเกล็ดหน้าอันนี้เป็นลายเกล็ดนาคนะคะจังตั้งกระจังตั้งก็กว่าจะได้เนาะเดี๋ยวลองอีกสักลายแบบนี้เพื่อให้เขาอยู่ทรงเขาจะไม่เบี้ยวอันนี้ลายอะไรคะอันนี้ประจำยามก้ามปูครับกระจำยามก้ามปูจะเอาไว้ติดคิ้วรถที่มองเห็นคิ้วรถนี่ทำมานานหรือยังคะเริ่มทำครั้งแรกเมื่อไหร่คะจำไม่ผิดก็ประมาณ17ปีอายุ17อายุ17ทำเทียนตั้งแต่อายุ17ปีตอนนี้ทำมากี่ปีแล้วคะตอนนี้32 32ก็ประมาณ10กว่าปี14 15ปีก็เรียนมากับพี่จะมีพี่คนหนึ่งแกเสียชีวิตแล้วครับคือเรียนมาจากพี่อีกทีนึงใช่ไหมคะตอนแรกก็มานั่งตัดลายนั้นนักศึกษาอยู่ครับแล้วคิดยังไงคะถึงอยากจะมาทำเทียนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำเทียนนะคะเห็นพ่อทำก็เลยมาอ๋อคุณพ่อก็ทำแล้วพี่นุ้มมีความรู้สึกยังไงคะกับความรู้สึกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการทำเทียนมันก็สนุกครับสนุกภูมิใจไหมคะเป็นส่วนหนึ่งการทำเทียนได้ทำให้คนดูเห็นว่าเป็นนานาชาติเลยอาเซียนก็เข้ามาดูเป็นที่ยิ่งใหญ่เป็นแห่งเดียวในโลกเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะพี่นุนะคะมีลายอื่นอีกไหมคะน่าจะมีประมาณกี่ลายคะแบบ30กว่าแบบ30อยากให้พี่นุทำลายไม้ให้ดูหน่อยค่ะใช้ไม้มันจะเร็วครับเร็วกว่าดึงขึ้นง่ายเร็วกว่าแล้วก็ดึงขึ้นง่ายกว่าใช่ไหมคะอันนี้คือข้อแตกต่าง
ช้ไม้นี่มีข้อเสียไหมคะไม่มีจะเป็นไม้เนื้อแข็งครับไม้สีประดู่ไม้สีประดู่ครับไม้พยุงต้องเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างเดียวอย่างเช่นแก่นขนุนอย่างเงี้ยค่ะมันปลาอย่างเงี้ยถึงจะได้แต่ถ้าเกิดใช้ไม้เนื้ออื่นจะไม่ได้หรอกอันนี้อย่างเช่นตัวนี้ไม้ชิบะดูนะครับนี่ฮะเป็นไม้เนื้อแข็งต้องออกแรงเยอะไหมครับพี่นิดนึงครับใช่ไหมคะถ้าไม่เต็มก็เพิ่มได้แกก็ดึงออกเลยสวยมากกระหนกกระซ้ายขวาอันนี้เป็นลายกระหนกนะคะติดส่วนไหนคะอ๋อเปลวทั้งหมดฮะใส่กระหนกหัวหน้าพญาคุดส่วนมากเราจะแต่งเป็นเครื่องเอเครื่องสังวาลอะไรประมาณนี้แต่งของนะฮะเช่นของหินม้าคือเปลวขนม้าอะไรประมาณนี้ค่ะจะเป็นลายกระหนกนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่นุ